ไอเทมพูดก่อนไอเทมจากเรื่อง Spy X Family ทำยากไม่กินถั่วแต่ยังมีอีกแม่งเป็นกล่องสุ่มอะกล่องกุ้งสวัสดีครับนัดมาแต่เช้าเลยคุณเนี่ยนัดผมนอนมั้งเนี่ยเมื่อคืนวันเสาร์ไงทำไมขยายปีกกระหังนี้วันนี้เรามีอะไรมาคือพอดีผมไปเมกาวันนั้นอ่ะไอเทมพูดก่อนไอเทมจากเรื่อง Spy X Family ผมว่าก็เป็นคุณยอแน่เลยเอ้ยต้องอันเนียดิเขามีอันเนียเรามีนี่ครับอันเม้งอ่ะมาดูไอเทมกันดีกว่าเฮ้ยน่าสุดเลยเป็นอาเนียขี่บอลแล้วเม้งขี่อะไรครับขี่มึงไงงานของเซกาจะเป็นการเคนเกมเคนเกมก็แบบงานตู้คีบอะโซนที่ขายบ้านเราอ่ะมันไม่ได้มาจากตู้คีบก็คือเขาทำมาเพื่อจำหน่ายก็คือในชนิดเดียวกันที่ไปขายในตู้คีบนั่นแหละแต่ว่าใส่กล่องมาขายแต่บ้านเรานำเข้ามาเป็นกล่องแล้วมาขายใช่ใช่ทางฝั่งแบบพวกฮ่องกงอะไรพวกนี้เขาก็จะมาเป็นกล่องคุณเคยดูหรือเปล่าเรื่องสไปค์ฟันเร่ผมเคยดูผ่านๆผมยังไม่ได้ดูจนจบแล้วคุณจะดูป่ะเนี่ยดูก็คือจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ย Spy X Family อ่ะเรื่องก็ประมาณว่าแบบคือไอ้ตัวพระเอกอ่ะไอ้ตัวพระเอกชื่อรหัสสนธยาก็เหมือนโดนหน่วยราชการไปทำภารกิจคือไอ้ภารกิจเนี้ยมันต้องแบบให้เด็กอ่ะไปเรียนหนังสือไอ้ตัวพระเอกไอ้องค์กรของพระเอกอ่ะก็เหมือนส่งพระเอกมาเพื่อแบบให้พระเอกสร้างครอบครัวปลอมๆพระเอกมันก็เลยไปหาเด็กกำพร้าในสถานเด็กกำพร้าก็จะมีอันเนี้ยอยู่น้องอันเนี้ยเขาจะมีความสามารถพิเศษคือเขาสามารถแบบอ่านใจคนได้เขาจะมีแค่ลูกเดียวไม่ได้เขาก็ต้องพยายามหาแม่เพราะเอิญไปเจอคุณยอเหมือนกำลังสู้ๆอยู่ก็เหมือนแบบผู้สามีภรรยากันเถอะก็ชวนกันอย่างนั้นเลยก็เลยตกลงแต่งงานกันก็เลยกลายเป็นครอบครัวฟอร์เจอร์ถ้าคุณเป็นคุณลอยคุณจะแยกห้องนอนนะไม่คือเรื่องย่อมันก็ประมาณนี้แหละคุณสงสัยไหมบอลเนี่ยมาตอนไหนมาเป็นตอนแรกๆของซีซั่น2เลยมาตอนนี้มีความสามารถพิเศษด้วยนะเหมือนว่ามันร่วงรู้อนาคตไหมมันจะรู้อนาคตแวบนึงน้องหมาบอลเนี่ยคือเป็นหมาทดลองและอันเนียจริงๆก็เป็นเด็กถูกที่ถูกทดลองมันเขาถึงมีความสามารถพิเศษแล้วเหมือนมันคลิกกันเรามาดูกล่องกันก่อนว่าเป็นไงไอ้งานเนี้ยมันงานของเซกาเซกานี่ค่ายเกมนะใช่ใช่เซกานี่คือค่าย The House of the Dead ใช่ The House of the Dead ที่ดังๆไง Sonic แล้วก็เกมที่ทุกคนต้องเคยแอบเล่นในห้องคอมโรงเรียนวีคอปอ่ะ Virtual Cop ไอ้เกมยิงปืนหน้ากล่องก็จะเป็นน้องอาเนียขี่น้องบอลบอลนี่รหัส007นั่นมันเกมบอลไม่ถ้ารหัส007จริงคือตัวอาเนียเขามีรหัสเป็นใช่เหรอ007เหรอส่วนที่ไม่รู้บอลนะรหัส008จริงไหมเนี่ยคนไม่ดูรู้เยอะกว่าเราที่พูดว่าอยู่ในโครงการลับชื่อโครงการแอปเปิ้ลเหรอส่วนอาเนียอยู่ในองค์กรสักอย่างนึงผมจำชื่อไม่ได้คุณดูมาตั้งนานคุณยังไม่รู้เลยนะองค์กรชื่อเนี่ยยูนิฟอร์มที่อาเนียใส่ก็เป็นยูนิฟอร์มของโรงเรียนแล้วก็จะมีโลโก้สไปเอ็กซ์แฟมิลี่ของข้างๆก็จะเป็นอย่างนี้ให้ดูข้างหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเรามาแกะกล่องแบบชายชะกันกันเนี่ยนี่อันนี้แกะแบบเนี๊ยบเลยซึ่งผมไม่อดทนมากนะครับกล่องเสียรูปนี่นี่คือฐานนี่คือฐานอ๋อนี่ห่อบับเบิ้ลมาอย่างนี้เลยนี่แล้วก็จะมีหางบอลแยกมาแล้วก็ตุ่มสำคัญเลยอ๋ออันนี้ในกล่องก็จะมีประมาณนี้นี่ผมถามเลยเขาจะมีผู้ใหญ่ออกมาขายน่าจะมีนะไม่แล้วตอนนี้ทุกวันนี้คือมีขายแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวหรอมีไอเดียเกิดตัวนี้มันล่าสุดเลยจำได้ว่าเขาขายเราเคยไปเดินแล้วเจอที่เป็นแบบโซฟาแล้วนั่งโซฟาด้วยนะแล้วนั่งโซฟายังไม่ออกจะเป็นงานแบบพรีเมียมหน่อยอันนี้งานแบบทุกที่เดี๋ยวจะมีเนนโดดอยออกจริงๆตอนนี้ฟิกูอาร์ตของบันไดออกมาแล้วที่เป็นอาเนียเปลี่ยนหน้าได้แล้วก็มือขยับมือได้อาเนียเปลี่ยนหน้าได้แต่ละตอนนี้ราคาไปไกลแล้วแหละตอนแรกออกมาราคา1,000 บาทล่าสุดผมก็2,000-3,000นะ2,000และ2เท่าแล้วนะเดี๋ยวเรามาแกะเอาฐานก่อนฐานก็ไม่มีอะไรฐานกลมๆเขาก็จะมีสกรีนตรงนี้นิดหน่อยว่าสไปค์แฟมิลี่
เนี่ยน้องบอลดีเทลเขาจะเป็นอย่างนี้เสียบตรงๆเลยง่ายๆเลยนี่ได้แล้วบนหลังบอลก็จะมีเดือยอยู่ให้น้องอาเนียนได้เวลาแล้วครับอาเนียนทิ้งขวาถ้าเด็กแบบนี้อยู่ในบ้านเราก็ปวดหัวนะเรามาดูดีเทลน้องอาเนียนกันดีกว่าก็โอเคเลยนะก็ชัดอยู่คมหน่อยนะหน้าตาดีเทลชุดเนี่ยสีเสือเอ้ยสีไม่มีเลอะเลยนะไม่เลอะเลยอ่ะดีเลยแล้วสเกลดีด้วยนะผมว่าสเกลเขาโอเคเลยนะ900โอเคเลยเนี่ยหน้าน้องอันเนี้ยให้ดูเลยหน้าน้องอันเนี้ยเป็นไงสวยเลยดีเลยก็ในเลยราคา800ถึง 1,000 บาทผมว่าโอเคนะปุ๊บเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ผมว่าก็คุ้มค่าอยู่นะคนที่ชอบแล้วก็อยากสั่งส่งอะไรอย่างเงี้ยฟิลหน้าน้องคือน่ารักตามกระตูนเลยเขาปั้นมาดีนะแต่ผมเสียอย่างเดียวขัดใจนิดนึงอะแบบคือรอยต่ออะไรเงี้ยข้อต่อมันชัดไปไอ้ข้อต่อชัดผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่ว่าอย่างเงี้ยรอยต่อมันจะมีสเปซเห็นป่ะมันเหมือนไม่เหมือนไม่แนบเนียนเข้าไปแบบเดียวเลยให้มันเหมือนขนมันเหมือนสวมขึ้นมาหน่อยใช่มันจะดูเนียนใช่อันนี้แค่นิดเดียวเองที่เราพี่มันดูออกว่าไปคนละชิ้นกันเกินไปใช่แต่โอเคนะราคานี้แบบนี่เลยเป็นคุณให้กี่คะแนนเนี่ยถ้าเป็น10เหรอผมก็ให้8ให้8เลยฮะผมให้ 8.5 8.5 แสดงว่าคุณชอบของผมให้งานตัวนี้แบบให้8กันละกันยังนั่นแหละมันติดตรงนี้ใช่มันคือถ้าตรงนี้มันดีกว่านะผมกล้าให้10แล้วคือถ้ามันทำเนียนกว่านี้แบบอย่างที่บอกทำเป็นขนเป็นอะไรปิดพวกรอยต่อขึ้นมานะมันจะแบบเพอร์เฟคมากเอลิแกนต์ถ้าชอบสไปค์แฟมิลี่ก็ซื้อได้เลยเดี๋ยวช่วงประมาณปีหน้ามันจะมีงานแบบพวกพรีเมียมออกรอดูกันเพราะว่าช่วงนี้งานของเอาจริงๆก็งานฟิกเกอร์ที่แบบสวยๆของน้องอาเนียหรือว่าของสไปค์แฟมิลี่ยังออกมาน้อยอยู่อย่างพวกเนนโดดอยอย่างเงี้ยหัวโตๆงี้ก็ออกไปออกปีหน้าหมดได้ก็ประมาณนี้ก็จบรีวิวนะแต่ยังมีอีกมีใช่ไหมไหนผมมีไอเทมนี้วันนั้นผมไปเจอร้านเสื้อผ้าที่สยามแต่ร้านเสื้อผ้าไม่ขายของเล่นกล่องซุ่มอมองอัตเป็นกล่องซุ่มอมองอัตมาคุณจิบีส่งมานี่กล่องซุ่มอมองอัตถามจริงเนี่ยเป็นมิสซิลี่แคปซูลเห็นไหมเขาจะมีหลายสีแต่ผมมีเนโนดอยไปเคยซื้อไป2ตัวผมจำได้ว่าไปซื้อที่ร้านที่เมกาใช่ไหมใช่อันนั้นเป็นเนโนดอยสเกลตัวใหญ่กว่านี้หน่อยคือแพ็กเกจจิ้งมันดีมากคือเห็นแล้วแบบคือเขาทำตามรูปทรงตัวคอใช่เนี่ยข้างเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังว่าจะมีสีอะไรบ้างแต่ว่าเพียงความพิเศษมันจะมีตัวมิสซิลี่ของเขาก็จะเป็น imposter ตัวพิเศษก็เป็น go in the dark imposter เรื่องแสงอยากให้เพื่อนๆดูอ่ะแกะกันเลยคุณอยากได้สีอะไรผมอยากได้ imposter สีเหลืองก็ได้สีแดงก็ได้แต่ไม่อยากได้สีฟ้าผมอยากได้สีเขียวถ้าไม่เขียวก็ขอ imposter สีฟ้าก็ถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆสนใจก็กล่องนั้นก็ประมาณ400เดี๋ยวเรามาดูกันเราไม่รู้ว่าแพงไม่แพงความคุ้มค่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปมาแกะกันเลยถ้าเปิดแล้วถูกใจถือไม่แพงใช่เฮ้ยจะว่าไปนี่เขาเป็นคู่มือมาให้เนี่ยเขาบอกว่าตัวไหนมีชิ้นส่วนอะไรบ้างใช่เนี่ยเนี่ยเป็นคู่มืออย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คนเล่นเฮ้ยนี่อะไรอ่ะมิสซิลี่แคปซูลซองไอเทมพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันก่อนเดี๋ยวมาแกะกันเนี่ยเขาก็จะมีซองนี้ให้อันนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมูมันมีมีดด้วยเหรออ่ะนี่ประมาณนี้ผมอยากได้อินพอร์เตอร์เดี๋ยวเรามาแกะในซองมันฮอปปี้เกลือมีอะไรครับในซองเขาก็จะมีแบบสติ๊กเกอร์น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะในซองเขาจะมีนี่แล้วก็มีมีดอย่างนี้เป็นเหมือนสติ๊กเกอร์นะแล้วก็มีไอ้กลมๆเนี่ยไม่รู้เอาไว้ทำอะไรนี่ไงดอกไม้อยู่นี่อ่ะดอกไม้เอ้ยแพ็กเกจจิ้งโอเคมากเลยผมชอบเดี๋ยวผมไปซื้ออีกตัวอีกแล้วผมว่ายกบล็อกอะจบๆไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็จะซื้อนี่ข้างในไม่มีโอ้มีซ่อนเยอะข้างในไม่มีซ่อนอีกอ่ะเปิดมาแล้วมีซ่อนอีกอ่ะสองห่ออ่ะเนี่ยก็จะมีซองๆเงี้ยอีกอ่ะมีซองเล็กซองใหญ่ๆอีกอันนึงเนี่ยตัวลูกตัวน้อยตัวน้อยเนี่ยเมื่อกี้แกะซองเมื่อกี้ได้เอเลี่ยนตัวเล็กนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาเป็นไอเทมอันนี้กับกระดูกอ๋อผมเข้าใจละมันคืออย่างนี้
ตอนที่โดนอินพอสเตอร์ใช่อันนี้ก็คือใส่อ๋อถ้าเราอยากจะตั้งให้เขาโดนฆ่าเราก็วางอย่างนี้คือใช่ก็คือวางไว้เลยเนี่ยเนี่ยเอเลี่ยนตัวหนึ่งทิ้งเรียบร้อยแต่เรายังไม่ติดสติกเกอร์มีดนะเรายังไม่ติดก็ประมาณนี้อันนี้คุณมีความเห็นว่าไงตัวนี้ผมมองว่าแพงเหรอทำไมเพราะว่าอะไรดีไซน์มันเรียบไปอ่ะเออมันไม่มีอะไรผมว่าโอเค400บาทของแถมมันเยอะผมว่ามันชดเชยกับดีไซน์ที่มันน้อยได้คิวได้แค่ 7.5 แล้วกันเมื่อกี้ให้ 7.5 ผมให้8ให้8เหรอชอบผมให้9ชอบกว่าชอบมากผมชอบดีไซน์ไอ้ตัวเนี้ยมันอย่างที่บอกคือมันแบ่งดาวโอกาสเอ้ยเป็นนูโรโอกาสใช่ที่ตัดไปอยู่คะแนนเพราะผมไม่ได้สีไม่ได้ตัวที่ต้องการผมอยากได้แบบอิมพอสเตอร์ไงคือถ้าถามว่าถ้าคนที่สะสมจริงผมมองมันน่าจะสะสมทุกตัวเลยเพราะแต่ละตัวมันก็มีตัวลูกเล่นคาแรคเตอร์ที่ใช่ใช่ใช่มันก็จะมีแบบเหมือนท็อปอะไรของเขาอ่ะแต่ละตัวแบบหน้าแบบหน้าเก็บตัวนี้มีวอลเลยคือแค่ซื้อยกบล็อกมาแล้วแบบมาวางเรียงกันไม่ทุกสีเลยอ่ะไม่เหมือนขบวนการเซนไตเลยตอนนี้ผมอยากได้น้องไข่ที่เพราะผมไปดูไอ้กูเดนทามะในเต็ดฟิกมาน่ารักอ่ะและไอ้ตัวลูกเจี๊ยบมันอ่ะโอ้โหแบบบริษัทไหนทำมาผมซื้อเลยเพราะว่าไอ้กูเดนทามะมันเพิ่งเข้าเต็ดฟิกใช่ไหมแล้วก็เป็นไลฟ์แอคชั่นด้วยแล้วมันมีกิมมิกในนั้นอ่ะคือผมจะบอกว่าญี่ปุ่นอ่ะมันจะแทรกแบบข้อคิดดีๆให้เอออันนี้จริงเขาเหมือนหนังมันสร้างมาเพื่อให้แบบแฟมิลี่อ่ะกระตุ้นจริงจังอ่ะจริงๆถ้าคนไปโฟกัสที่เรื่องความทะลึ่งของเจ็ดจริงจังอ่ะมันก็แค่นั้นมันไม่ใช่แค่นั้นนะคือจริงจังมันคือหนังครอบครัวที่แบบอบอุ่นมากเว้ยพ่อแม่ลูกแต่จริงๆอย่างจริงจังอ่ะมันทะลึ่งนะแต่ครอบครัวเขาสอนเขาดีนะแล้วเหมือนเขาพยายามจะบอกว่าเนี่ยวิธีการสอนเด็กที่มันฉลาดแบบเนี้ยแบบแก่นนี้ต้องสอนยังไงก็ประมาณนี้วันนี้เราก็มารีวิว2อย่างให้เพื่อนๆได้ชมกันซื้อมาพอดีแล้วเจอซื้อมาพอดีก็เลยแบบมาให้เพื่อนๆดูด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยจะได้แบบประกอบการตัดสินใจน้องอันเนี้ยคนเนี้ยดีไหมดีเดียวเป็นยังไงเหมาะสมกับราคาไหมอะไรเงี้ยบางคนก็ชอบเล่นกล่องสุ่มอย่างเงี้ยชอบอะมองอัสเล่นเกมคือโปรดักต์อะไรที่มันเป็นอะมองอัสอย่างเงี้ยแบบบางทีมันก็ออกน้อยบางคนไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นบางคนอินกับเกมอยากได้แบบฟิกเกอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มาแนะนำให้ดูถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรากด subscribe กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มนะจ๊ะมีอะไรบ้าง Facebook IG TikTok YouTube ไม่มี Twitter เราไม่เล่น Twitter สปอนเซอร์เข้าได้นะครับไว้สวยๆไว้สวยๆหน่อยมีวันผมกล่าวว่าออมตัดเข้าได้เราทำได้หมดเราทำได้ทุกอย่างไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวกับเราเพราะพวกเราคือ Hobby Gang เจอกันนะบ๊ายบาย